เวียเปิดใจถึงวิกกี้เธอคือคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตค่อยๆปล่อยภาพบรรยากาศแต่งงานออกมาเรื่อยๆสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสที่เข้าพิธีแต่งงานกับนักธุรกิจสาวนอกวงการวิกกี้พิมลย่าเวทประวัติล่าสุดเจ้าตัวได้เผยคลิปที่พูดถึงเจ้าสาวบนเวทีว่าเราเป็นคู่ที่ธรรมดาที่สุดเลยคนข้างนอกอาจจะมองว่าคุณเวียสุกลวัฒน์เขาต้องมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาแต่ถ้าคนได้รู้จักกับผมจริงๆผมก็เป็นคนธรรมดาแต่ผมมีความสุขที่ผมมีชีวิตแบบนี้แล้วก็มีความสุขที่วิกกี้ได้เข้ามาในชีวิตและเขาก็ได้เอาความธรรมดาของเขาเข้ามาเติมเต็มหลายๆอย่างที่ผมไม่มีอย่างที่ทุกคนรู้ไม่มีใครเพอร์เฟกต์แต่วันหนึ่งก็จะเจอคนคนหนึ่งที่เขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราที่ขาดหายไปเราเป็นคู่ที่ธรรมดาที่สุดเลยนั้นละครรับเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขและก็ธรรมดานั้นแหละครับรอดูแชปเตอร์ต่อไปแชปเตอร์นี้เริ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวป้ายแดงขอบคุณรูปจาก IG แวร์19ร้องไห้หนักโก้อาลัยซันนี่เติบโตมาด้วยกัน40ปีสิ่งที่จะทำร่วมกันไม่มีอีกแล้ว10ขวบพี่ก็มางานบ้านน้องนอนบ้านน้องจวบจนพี่เข้าวงการบันเทิงร้องไห้หนักโก้อาลัยซันนี่เติบโตมาด้วยกัน40ปีสิ่งที่จะทำร่วมกันไม่มีอีกแล้วช็อกวงการสูญเสียอีกอดีตนักร้องดังซันนี่ยูโฟหรือยานวรุษสุทธิวาสอดีตนักร้องวงบอยแบนด์ยูโฟยูสี่ในยุค 90sเสียชีวิตหลังจากป่วยไทรอยด์และล่าสุดพบว่าเป็นมะเร็งด้วยแต่ไม่บอกใครนอนป่วยติดเตียงที่คอนโดหลายเดือนกับสุนัขที่เลี้ยงไว้ก่อนช็อกเสียชีวิตขณะที่คอนโดพยายามจะช่วยนำส่งโรงพยาบาลด้านคนในวงการสุดเศร้าโดยโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยานักแสดงนักร้องและพิธีกรที่เติบโตมาด้วยกันโพสต์สุดอาลัยเป็นภาพคู่กันครั้งยังมีชีวิตพร้อมข้อความสุดเศร้าใจหายด้วยว่าส่งพี่สาวกลับวิมานนะคะเราเติบโตมาด้วยกันร่วม40ปีตั้งแต่ประถมเราก็สนุกสนานตามวัยแอดซันนี่ขีดล่างยูสี่พี่สาวอายุมากกว่าน้อง4ปีแต่เราค่อนข้างใกล้ชิดกันตามสไตล์กลุ่ม LGBTQ บวก10ขวบพี่ก็มางานบ้านน้องนอนบ้านน้องจวบจนพี่เข้าวงการบันเทิงตอนนั้นเราก็อยู่ค่ายเดียวกันอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดแต่เอนเตอร์เทนเมนต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดไตมิเชียวก่อนโควิดจะระบาดจนปิดเมืองเรากะจะมีโชว์คู่กันในคอนเสิร์ตรียูเนียนคีตาซ้อมร้องซ้อมเต้นจนเสร็จก็มีอันต้องล้มโปรเจกต์อีโมจิร้องไห้หนักแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาน้องมักจะหาเวลาพาพี่สาวมาออกรายการสัมภาษณ์ตลอดตอนนี้คงไม่มีอีกแล้วชีวิตพี่สาวคือตำนานข้ารักนะคะโดยมีทั้งเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเสียใจและอาลัยจำนวนมากสารฝันแฟนคลับชายญี่ปุ่นแต่งงานกับไอดอลสาวอายุห่าง27ปีไม่ใช่อุปสรรคสารฝันแฟนคลับชายญี่ปุ่นแต่งงานกับไอดอลสาวอายุห่าง27ปีไม่ใช่อุปสรรคสาวสารภาพรักก่อนจากแฟนคลับเป็นแฟนครับการเป็นแฟนคลับของศิลปินนักแสดงหรือไอดอลหลายๆคนรักชื่นชอบผลงานและสนับสนุนดาราและไอดอลคนโปรดอยู่เสมอแต่บางครั้งโชคชะตาก็พาแฟนคลับกลายมาเป็นแฟนครับในชีวิตจริงดังชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่แอบลืมไอดอลสาวคนสวยคอยซัพพอร์ตมาอย่างยาวนานก่อนจะไม่คาดฝันว่าวันหนึ่งเธอจะมาเป็นภรรยาของเขาเองทางทีมข่าวสดจะมาเปิดเส้นทางรักต่างวัยระหว่างไอดอลสาววัย20ปีกับโอตาคุชายวัย47ปีที่ช่องว่างระหว่างอายุไม่ใช่อุปสรรคในรักครั้งนี้
โดยย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เมื่อปี2023ยูกิโทโมเอะได้พบกับมิตสึโอะสามีปัจจุบันของเธอเป็นครั้งแรกเมื่อเธออายุ17ปีและเขาอายุ44ปีขณะที่เธอเดบิวต์ในฐานะสมาชิกใหม่ของกลุ่มไอดอลในเมืองโอซาก้าโดยก่อนหน้านี้เธอเป็นเพียงสมาชิกตัวสำรองเท่านั้นมิตสึโอะเคยเป็นผู้สนับสนุนสมาชิกสาวคนอื่นๆในกลุ่มก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นแฟนตัวยงของสาวยูกิเนื่องจากเขาตกตะลึงกับการเปิดตัวของเธอมิตสึโอะกล่าวว่าทันทีที่ผมเห็นเธอผมรู้สึกเหมือนกำลังมองดูหินที่ส่องประกายแววๆแม้ว่าเธอจะยังใหม่แต่การแสดงของเธอน่าทึ่งและน่ารักมากดังนั้นผมจึงตัดสินใจสนับสนุนเธอแม้ว่าเขาจะมิตสึโอะอาศัยอยู่นครโออิตะจังหวัดเล็กๆในภาคคิวชูของประเทศญี่ปุ่นแต่เขาไม่ย่อท้อเดินทางไปโอซาก้าทุกสัปดาห์เพื่อชมการแสดงของเธอและไม่มีวันพลาดการถ่ายทอดสดออนไลน์เช่นกันจากนั้นไม่นานสาวยูกิก็เริ่มสังเกตเห็นมิตสึโอะฉันรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากแฟนคนอื่นๆฉันสามารถวางใจในตัวเขาและพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับปัญหาของฉันที่ฉันจะไม่บอกใครเลยครั้งหนึ่งเขาไม่อยู่ที่นั่นในคอนเสิร์ตของเราฉันคิดว่ามันแปลกที่เขามาเสมอและฉันก็เริ่มมองหาเขาบนเวทีไม่มีเขาอยู่ในกลุ่มผู้ชมฉันรู้สึกว่างเปล่าตั้งแต่นั้นมาฉันก็รู้ว่าฉันชอบเขาทำให้สาวยูกิเริ่มและสารภาพความรู้สึกของเธอกับมิตสึโอะในที่สุดทางมิตสึโอะไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมีวันนี้วันที่ไอดอลคนโปรดเดินเข้ามาสารภาพรักกับตัวเองยังไงฉับผมก็เป็นแค่โอตาคุแฟนคลับถ้าไอดอลบอกว่าชอบคุณบางทีพวกเขาอาจจะชอบคุณในฐานะแฟนคลับเท่านั้นผมไม่อยากเชื่อเลยที่เธอบอกว่าเธอชอบผมในฐานะผู้ชายคนหนึ่งผมก็เลยบอกว่าเรามาเริ่มเดทกันเถอะต่อมาสาวยูกิประกาศจบการศึกษาออกจากวงจากกลุ่มไอดอลในช่วงเวลาเดียวกับที่พวกเขาเริ่มออกเดทเนื่องจากอายุต่างกันค่อนข้างมากคนรู้จักของทั้งคู่ต่างไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อนของฉันแปลกใจที่อายุของเขาโดยพูดว่าอายุมากกว่า27ปีแม่ของฉันอายุเท่ามิกะจังฉันเลยอารมณ์เสียมากยูกิกล่าวส่วนเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของมิตสึโอะต่างอิจฉาและเป็นห่วงพร้อมเตือนว่าเขาอาจถูกหลอกลวงเพราะสาวยูกิยังเด็กและหน้าตาน่ารักมากทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขายากที่จะเชื่อในการออกเดทเพียงหนึ่งสัปดาห์มิตสึโอะคิดว่าเป็นการดีกว่าที่เขาจะไปเยี่ยมพ่อแม่ของสาวยูกิซึ่งน่าตกใจว่าแม่ของยูกิและมิตสึโอะอายุ47ปีทั้งคู่เมื่อพวกเขาพบกันเธอถามว่าคุณทั้งสองคนมีแผนจะแต่งงานกันไหมมิตสึโอะรู้สึกประหม่าโดยไม่คาดหวังคำถามนี้เขาบอกว่าทั้งสองคนคบกันได้เพียงสัปดาห์เดียวและไม่กล้าพิจารณาที่จะแต่งงานจากนั้นแม่ของยูกิก็ถามว่าอะไรนะคุณสองคนยังคบกันอยู่ทั้งที่คุณไม่มีแผนที่จะแต่งงานเลยเหรอมิตสึโอะตอบได้เพียงว่าถ้าเราแต่งงานกันได้ไหมเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่ของยูกิมิตสึโอะจึงได้เขียนจดหมายรับรองซึ่งให้คำมั่นสัญญา 2-3 ข้อเช่นคำสัญญาอย่างหนึ่งคือพ่อแม่ของยูกิจะได้รับข้อความแจ้งเสมอเมื่อพวกเขาออกไปเดทเพื่อความปลอดภัยของเธอในที่สุดมิตสึโอะก็ชนะใจพ่อแม่ของแฟนสาวอย่างไรก็ตามช่วงระหว่างเป็นแฟนกันยูกิมักจะเซ็นเซอร์หรือซ่อนใบหน้าของมิตสึโอะในโพสต์บนโซเชียลมีเดียแต่เมื่อทั้งคู่แต่งงานกันในเดือนเมษายนปีนี้ใบหน้าของเขาก็เผยออกมาในที่สุดเนื่องจากทั้งสองอยู่ทางไกลสาวยูกิอาศัยอยู่ในโอซาก้าซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟชินคันเซ็น5ชั่วโมงหรือขับรถ8ชั่วโมงจากนครโออิตะดังนั้นยูกิจึงได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองโออิตะแล้วและทั้งสองกำลังอยู่ในช่วงฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นภาพโดยแอดขีดล่างโทโมขีดล่าง0722มีช่องว่างระหว่างรุ่งเนื่องจากอายุต่างกันตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปหรือไม่
ฉันมักจะคิดว่าตัวเองมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะช่องว่างระหว่างวัยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้นเช่นเดียวกับคู่รักทั่วไปฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมตัวแต่งงานฉันกำลังก้าวไปข้างหน้าสาวยูกิกล่าวเธอมีความหลากหลายนึกว่าจะไม่เข้าใจกันหลายเรื่องเพราะอายุน้อยกว่าแต่ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษเพราะรสนิยมก็คล้ายคลึงกันถึงแม้จะอายุห่างกัน27ปีมิซูโอะกล่าวนอกจากนี้ทั้งคู่ยังมี TikTok ติดตามถึง 306,700 คนระบุโทโมเอะและมิกะจังอายุต่างกัน27ปีอดีตไอดอลเอกอดีตโอตาคุโพสต์ทุกวันเวลา21นาฬิกาขอบคุณที่มาจากมาเธอร์ชิพนิกกันสปา